รู้จักว่านอร์ทีวีสถานีธรรมชาตินี้มาตลอดไม่น่าจะงงภาษาลุงยกเว้นคนมาใหม่คนมาใหม่ก็อาจจะเฮ้ยหงอกันพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยนะพี่นะหงอกันพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยค่อยฟังดูสิวิดีโอนี้สิ้นสุดลงแล้วเข้าลุงออกเหรอเข้าลุงออกเหรอปุ๊บเข้าลุงออกเข้าลุงออกสุขภาพเอาละเอางอกก็งอกไม่ไปแล้วไม่น่าจอดจอดไม่เล่นด้วยอ้าวขอเข้าไปเป็นไงไม่รู้รู้มันใช่ตำราไม่ได้เลยเด้อยังไงโอเคมาแล้วจ้ะโปะเสียงก็มาดีๆเมื่อกี้นี้เฮ้ยมาดีๆโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วเอาละท่านที่อยู่หน้าจอเฟซมาแล้วจ้ามีอะไรเนาะวันนี้ลุงจะมาเอาอะไรมาฝากมาถึงก็บ่นพึมพำเป็นหมีกินผึ้งมาถึงลุงก็บ่นพึมพำเป็นหมีกินผึ้งเลยโป๊ะโป๊ะลุงก็โป๊ะไปเรื่อยเลยบ้านเราหลดทีวีล่าสุดโป๊ะสดโป๊ะโอ้มันติ้วๆมันติ้วๆบ้านเราหลดทีวีล่าสุดโป๊ะสดผมติ้วๆเพราะผมติ้วๆถูกเอาละมีอะไรก็ว่ามันตามเกิดตามมีนะพี่นะวันนี้นะใครจะว่ายังไงใครจะรู้อะไรก็ต้องฝากดูสิฝากมาตามนี้นะครับฝากมาตามนี้ดูสิครับมีอันหยังบ้างนะตอนนี้หนูเป็นไข้หัวมึนมึนหัวเลยมีน้ำมูกเจ็บคอไอคอแคกเพิ่งเป็นวันนี้หนักเลยโอ้ยคุ้มโปร่งคุ้มโปร่งนอนนอนคุ้มโปร่งเลยนอนคุ้มโปร่งเลยนะคะคุณอะไรล่ะเดี๋ยวคุณล่ะนันทพัฒน์โอเคนอนเลยคุ้มโป่งเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาอากาศเย็นลมพัดรู้สึกหนาวมากค่ะช่วงที่ลุงให้แสงเป็นยางับอากาศตามสไตล์ไตเติ้ลแมนด้วยรู้สึกถึงความร้อนที่หน้าค่ะขอบคุณ Thank you ดีบิคุณสิริวันชนกนะก็ได้ผลกันหนาวได้ก็ถือว่าใช้ได้ก็มองตนช่วยให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแม่ไหนใครเนาะโป๊ะอ๋อคุณกดเฉพาะเอาไปใช้ลงสิภาษาลุงพูดกันมาเกินกว่า20ปีแล้วลองไปใช้ดูเกิดประโยชน์
นอนนอนนอนลองไปขดไปคิดเล่นๆลองดูเผื่อว่าอะไรเผื่อมันเข้าร่องเข้ารอยเผื่อเข้าร่องเข้ารอยบ้างมันจะได้จับทางตัวเองได้เอาล่ะเอาอะไรน้องเล่าให้ฟังวันนี้นะความจริงเมื่อวานนี้เล่าก็สุดแล้วเมื่อวานนะของสามสิ่งในที่เดียวกันพอเวลามันของสามสิ่งนี้ที่เดียวกันพอเวลามันจับประมวลผลปุ๊บเหมือนกับอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเหมือนกันนะครับของสามสิ่งในที่เดียวกันพอเวลาเข้าสู่การประมวลผลโป๊ะนะครับฟังให้ดีนะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จับคู่อิเล็กตรอนกับโปรตอนแค่สองตัวเนี่ยครับถ้าสามารถที่จะพูดว่าไงตรงนี้คืออย่าให้มันชนกันเนี่ยดีกว่านะใครละกันไม่ให้มันชนกันอิเล็กตรอนกับโปรตอนใครสามารถทำให้ไม่ชนกันได้นั่นแหละก็จะรู้ว่าพลังงานอยู่ตรงกลางพลังงานอยู่ตรงกลางระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนนะครับไอ้ตรงนี้มันจะไม่มีใครพูดเลยนะใช่ไม่มีใครพูดแน่นอนตรงนี้มีแต่คนพูดโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยไอ้ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่บอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลอันนี้รัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนพูดนะครับเออเนตรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนพูดที่เรียกว่านิวเคลียสนิวเคลียสพลังงานนิวในที่ว่างมันเป็นที่ว่างที่ว่างที่ว่างตรงนี้แหละครับยังไม่มีใครมาพูดว่าไอ้ตรงกลางระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนนะครับลุงก็จะเป็นลุงนี่นะมั้งเป็นคนพูดจริงก่อนในเมื่อไม่มีใครพูดลุงพูดคนเดียวก็พอแล้วไอ้นี่ก็พลังงานก็ยิ่งมหาศาลเหมือนกันแหละนะครับเขาถามไหมพี่แล้วนิวตรอนไปไหนเลยนิวตรอนก็ว่างไปโดยปริยายนิวตรอนนะแปลว่าว่างไปตรงนั้นนิวตรอนคือนิวตรอนนิวตรอนก็แปลว่างรู้จักคำว่าอย่างเช่นเกียร์ในรถของท่านมันเกียร์ออโต้ใช่ไหมตัวสวนตัวเอ็นนะก็คือนิวตรอนมันก็อยู่ตรงกลางระหว่างอิเล็กตรอนโปรตอนนั่นแหละครับพลังงานตัวนี้ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่นะจ๊ะนะจ๊ะคิดเล่นๆครับลุงก็คิดเล่นๆคิดเล่นๆแต่มันเจอของจริงคิดเล่นๆมันคิดจริงจังไม่ได้ก็แปลว่าสิ่งที่ลุงนั่งพูดเนี่ยไม่มีใครจับมาทดลองเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แต่จิตศาสตร์มันจับได้จิตศาสตร์เนี่ยมันจะไปรู้ช่องว่างทั้งระหว่างฟังดีนะระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนกับระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนจิตเนี่ยครับมันจะไปรู้ช่องว่างตรงนี้นะครับดูสิแต่จิตต้องบริสุทธิ์นะโยมนะเนี่ยพลังงานที่มันยิ่งใหญ่มากมากพลังงานตัวนี้มันแป๊บเดียวเชิดนะครับเอาลองจินตนาการตามลุงสิครับนัก
วิทยาศาสตร์ที่ว่าคุ้นเคยกับอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยเราจำมันมาเยอะแยะจำจนกระทั่งมันพันกันมันแยกไม่ออกมันบอกไม่ถูกจำรู้จำก็คือรู้แบบนั้นนะครับเหมือนกับกฎพระไตรลักษณ์ก็เช่นเดียวกันทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยก็เหมือนกันทางด้านกายใจจิตก็เหมือนกันก็จำเหมือนกันทางด้านตัวมนุษย์ก็คืออิเล็กอะไรหัวใจปอดสมองอย่างก็จำสามตัวเนี่ยครับถ้าหากว่ารู้กันสิ่งที่หลวงเล่าให้มาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายก็จะมาเข้าใจรู้เข้าใจเรื่องของหัวใจปอดและสมองครับแต่แต่แมงก็บอกว่าตุบตับย่อขยายและบันทึกภาษาแต่แต่แมงเขาปล่อยเข้าไปก็จะทำแล้วก็ทำน้ำอากาศไปมันก็ได้ตามรูปแบบนั้นนะครับส่วนลุงก็ไปตามภาษาลุงโอเคไหมเอ้ามีใครผมเล่าเล่าให้ฟังแค่นี้พอตามทันไหมครับสำหรับคนที่คุ้นเคยก็จะตามลุงทันคนไม่คุ้นเคยลุงก็อย่าว่าไม่ไม่โอ้ยไอ้งอคุยเรื่องอะไรวะเนี่ยพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยโอ้รำคาญจัง มันก็น่ารำคาญอยู่หรอกครับนะมันก็น่ารำคาญอย่างหรอกที่ว่าเนี่ยหนูก็ตามติดบ้านเขาเพื่อคนบ้านเรานี่แหละค่ะยิ่งคุณลุงมีรากแก้วรากขวัญมาจากลูกชาวนาหนูยิ่งกลับนำมาซึ่งข้อมูลผ่านบ้านเราทีวีดูเพิ่มเอาสิงานให้ดูเพิ่มดูเพิ่มกว่าดูเพิ่มเป็นไรเป็นไรในเมื่อบอกให้ดูเพิ่มก็ดูเพิ่มไม่เห็นเสียหายอะไรเนาะโอ้ถอยหลังไปโอ้ยาวเลยเอาละเจอละเจอต้นทางจากรูปชาวนาหนูยิ่งกลับนำมาซึ่งข้อมูลผ่านบ้านเราดอททีวีเอาละสิคุณสิริกานดาต้องมีอนุภาคเป็นจำนวนเท่าไหร่จึงจะสามารถใช้สร้างเป็นกลุ่มของอะตอมให้ใช้ได้เพื่อศึกษาพฤติกรรมร่วมงานวิจัยใหม่บอกว่าขอเพียงแค่อะตอมเพียง6อะตอมสสารก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบมหภาคได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมโดยการใช้กับดักเลเซอร์อันนี้ใช้กับดักเลเซอร์โอเคเข้าใจได้ใช้กับดักเลเซอร์เย็นนั่นนะอ๋อเลเซอร์แสงเลเซอร์โอเคแบบเย็นแบบเย็นแบบไม่ร้อนแบบไม่ร้อนเลเซอร์แบบไม่ร้อนมีนะครับไม่ทราบแบบร้อนก็มีแบบเย็นก็มีเอ้ยแบบไม่ร้อนกันแล้วกันนะไม่เย็นหรอกแต่มันไม่ร้อนแสงเลเซอร์แบบร้อนก็มีแบบไม่ร้อนก็มีโอเคนะจำหน่อยพวกนี้ด้วยการใช้ดักเลเซอร์เย็นยิ่งยวดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยนักฟิสิกส์สังเกตเห็นสารตั้งต้นทางควอนตัมที่เปลี่ยนผ่านจากสถานะต้องค่อยๆทำแรงก็หลุดทุกทีเลยค่อยๆเลื่อนไม่ไปละไปละโดยนักฟิสิกส์สังเกตเห็นสารตั้งต้นควอนตัมที่เปลี่ยนผ่านจากสถานะปกติไปสู่สถานะของไหลโอเคปกติไปเป็นของเข้าใจได้เข้าใจได้นะครับ
เป็นของไหลยวดยิ่งยิ่งยวดภาษาเนี่ยมันหลายชั้นเนาะซูเปอร์ฟลูด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 ิตี้โอเคของไหลอย่างยวดยิ่งซูเปอร์โอเคเข้าใจได้ครับผมได้ผ่านวิธีการศึกษาการเกิดพฤติกรรมร่วมของอะตอมคอลเลกทีฟคอนแลบโอเคครับพอเข้าใจอีกอะลุงเนี่ยพอเข้าใจเรื่อยนะพอเข้าใจไปเรื่อยนะโอเคและข้อจำกัดของระบบมหาภาคต่างๆโอ้ many body physics เป็นสาขาที่พยายามอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมร่วม collective behavior ของอนุภาคจำนวนมากตัวอย่างเช่นถังน้ำและกระป๋องแก๊สถังน้ำกระป๋องแก๊สพยายามจินตนาการตามไปด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอเพราะว่านี่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์เข้านะครับมันจะเข้าใจ 2-3 ชั้นนะไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็ไม่ต่างกับพุทธศาสตร์กระบวนการพุทธศาสตร์ก็ 2-3 ชั้น4ชั้นเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันครับเท่าไหร่ครับและกระป๋องแก๊สเราสามารถอธิบายสสารเหล่านี้ให้ในแง่มุมของความหนาแน่นหรืออุณหภูมิได้อย่างสบายซึ่งเป็นวิธีที่สสารกระทำต่อสิ่งโดยรวมโอเคสิ่งเหล่านี้เราเรียกระบบมหาภาคหรือระบบ many body ซึ่งเราไม่สามารถทำความเข้าใจพวกมันได้เข้าใจไม่ได้อย่างเงี้ยรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้บางทีภาษาลุงอ่ะมันต้องรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ในความว่างความว่างเนี่ยนะรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้บางทีนะนะแต่บางทีก็เข้าใจได้รู้ได้ทุกคนแหละนะครับทุกคนก็พัฒนาเข้าไปถึงจุดที่บอกว่ารู้ได้เข้าใจได้เลื่อนก็ไม่ไปแล้วไม่หือไม่อือแล้วค่อยก็ไม่ได้ไงนะลุงเอ้ยนะครับมันเป็นไงหน้าปัดลุงไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยกดแรงก็ไปเรื่องหนึ่งใจว่าไงยอมแบบนี้เอาละไม่รู้ไปใหญ่แล้วยอมหายใจหน่อยเท่านั้นสวัสดีคุณสัมผัสตรงพนักงานบริษัทวันนี้หนูขอบคุณมากค่ะแล้วคุณวานิก้าเลยเวนิก้าแล้วที่มาวันนี้เหรอโอ้เพิ่งรู้แล้วเนี่ยคุณเวนิก้าโอเคยินดีด้วยครับถ้างั้นนะถ้าสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์แล้วได้อะไรไปโอ้โหชาวโคราชบ้านเองเนี่ยนะมาวันนี้โคราชบ้านเองโอเคแล้วครับได้ก็ดีไป
อุ้ยหน้าปัดผมไม่หือไม่หืมจริงนะจะไปไงต่อลุงเอ้ามาแล้วมาแล้วเอาละโอ้โอ้ยเอางานห้องแลบมาคุยกับลุงเหรอคุณเฉลกันดาลุงก็ยุ่งนะทางนั้นเนี่ยอือเป็นงานห้องแลบทั้งนั้นเลยเนี่ยที่ว่าเนี่ยถ้าดูไปดูมาดูมาดูไปแล้วนะเอาเออมาสนใจตรงนี้แหละครับทั้งหมดนะฟังดีนะครับทั้งหมดนะโอ้โหตัดตอนมาเลยก็ดีกว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ใช้ได้เลยนะครับถ้าผมดูมาตลอดนะครับคุณสิริกันดานะครับทางฝั่งผมนะนะในเรื่องการศึกษาวิจัยต่างๆทั้งหมดในแง่หนึ่งกลุ่มของอนุภาคในระบบที่มีขนาดเล็กพอจะสามารถอธิบายได้ในระบบจุลภาคในทางกลับกันผลรวมก็ยังปรากฏให้เห็นเป็นอย่างเด่นชัดนั่นแหละฟังให้ดีด้วยอะตอมที่อยู่ภายในนี้นักวิจัยได้ทดลองปรับแต่งค่ากับดักจากแรงยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์จากแรงนิดยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์ถูกต้องครับนี่นะลุงจะเก็ตตัวนี้ชัดเจนเลยครับไอ้ที่เป็นศูนย์เนี่ยนะฮะมันเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวกันและกันจำเนี่ยไว้เลยครับผมภาษานี่มันตรงกับอากาลิโกนะบอกให้ทราบคือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองนะครับอ่านมาทั้งหมดยาวเหยียดเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เวลามาเจอตัวสรุปปุ๊บเท่านั้นแหละครับเป๊ะเลยลุงออกด้วยอะตอมที่มีอยู่ภายในอะตอมอะตอมอย่าลืมนะครับว่ามีทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนมี3ตัวนะครับแรงยึดเหนี่ยวมีค่าเป็นศูนย์เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นให้ดูครับตัวนี้มาลงมันมาตรงกันนะครับตรงกันเป๊ะกับลุงทันทีนะครับตรงนี้ตัวที่เป็นเป๊ะนี่ครับอยากจะสรุปตัวที่เป็นเป๊ะนิดนึงไหนๆก็มาไหนเพราะว่าคำพวกนี้ไอ้ของสามสิ่งอยู่ที่เดียวกันเนี่ยตัวนี้สำคัญสำคัญทีเดียวแหละค่อยๆไปค่อยๆไปถ้าบอกว่านี่คืออิเล็กตรอนอันนี่คือโปรตอนแล้วก็นี่คือนิวตรอนแรงยึดเหนี่ยวมันอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางนี่แหละคือแรงยึดเหนี่ยวที่พูดถึงกันนี่แหละครับโอเคไหมจำไม่เลยตัวนี้เป๊ะเลยตัวนี้นะฮะที่บอกว่ามีค่าเป็นศูนย์นะมีค่าเป็นศูนย์ตัวนี้ฮะตรงกลางเนี่ยทางส่วนหนึ่งเขาจะเรียกว่ากลูออนนะครับตัวนี้กลูออนใช่ป่ะกลูออนครับไอ้ที่มันยึดเหนี่ยวตรงนี้นะครับจากแรงยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์ไปสู่ถึงแรงยึดเหนี่ยวเข้มข้นเพื่อดูว่าอะตอมจะเข้ามารวมกันแล้วผูกเป็นคู่ได้ไหมนี่เป็นข้อกำหนดสำหรับใช้สร้างสถานะใช้สร้างสถานะใจเย็น
ใช้สร้างสถานะใจเย็นใจเย็นนู่นเนี่ยไปหาบอสซ่อนรายงานเนี้ยว้าวจากแรงยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์ไปสู่ถึงแรงยึดเหนี่ยวเข้มข้นดูเพื่อว่าอะตอมจะเข้ามารวมกันแล้วผูกเป็นคู่ได้ไหมนี่ยังมีคำว่าถามคำถามว่าได้ไหมอยู่นะครับของเราเนี่ยโอเคเลยนะนี่เป็นข้อกำหนดสำหรับใช้สร้างสถานะแบบซูเปอร์ฟลูอิดฟอร์มิโอนิกนะครับใช้ได้ใช้ได้แต่ลุงไม่เข้าใจภาษาพวกนี้สักเท่าไหร่เพราะเป็นภาษาใหม่เหมือนกันนะครับภาษาใหม่ของทางฟิสิกส์เขาด้วยนะครับโอเคพอได้ที่อนุภาคเฟอร์มิโอนิกจะต้องรวมตัวกันเป็นคู่แน่ถ้าบอกว่ารวมตัวเป็นคู่นะจับอิเล็กตรอนใส่เข้าไปโปรตอนก็คือ1คู่มันก็อยู่ระหว่างกันนะครับถ้าขีดเส้นตรงนี้กั้นซะมันก็เป็นคู่นี้ไปนี่เป็นต้นพอได้ไหมครับอย่างเงี้ยนี่คือคู่หนึ่งออกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่คู่นี้ออกไปแล้วโป้อย่างเงี้ยนะครับหรือจะคู่นี้ก็ได้เปิดเนี่ยเห็นไหมคู่นี้นะครับหรือจะเป็นคู่นี้ก็ได้ที่ไหนครับใช่ออกมาเงี้ยครับได้หมดนะจับเป็นคู่ไปอิเล็กตรอนกับนิวตรอนไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้มาก่อนนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับโปรตอนกับนิวตรอนก็จับคู่นี้ที่เขาบอกว่านิวเคลียสรู้จักกันดีเดิมอยู่ด้วยกันเนี่ยคู่นี้เป็นนิวเคลียสนะอิเล็กตรอนโทษโปรตอนกับนิวตรอนคู่นี้เป็นนิวเคลียสแต่คู่นี้ยังไม่ใครจับคู่ลุงเพิ่งพูดเมื่อกี้เนี่ยครับอิเล็กตรอนโปรตอนเพิ่งพูดเมื่อกี้เนี่ยเองแต่พอเวลามาอ่านตรงนี้เขาเอ้ยจับเป็นคู่แบบนี้ถูกต้องครับไอ้ตัวนี้ที่บอกว่ามีค่าเป็นศูนย์เนี่ยครับนั่นเป็นศูนย์ตัวนี้มีค่าเป็นศูนย์อันนี้มีค่าเป็นศูนย์เหมือนกันมีค่าเป็นศูนย์หมดโอ้ยเข้าใจยากเนาะพี่เนาะไม่เป็นไรคนที่เข้าใจง่ายก็มีอยู่หรอกคนเข้าใจยากก็มีเหมือนกันนี่เข้ามาแล้วนะฮะทำตัวเป็นศูนย์นี่นะครับทำตัวเหมือนโบซอนมาไอ้โบซอนต้องตามด้วยเลยฮิกโบซอนโอเคนะฮิกโบซอนนะครับฮิกโบซอนต้องตามด้วยอะไรคำหนึ่งกลูออนนี่กลูออนอะไรเขียนถูกเปล่ารู้กลูออน GLO หรือ U เนี่ยกลูออนโอเคซึ่งเป็นอนุภาคที่หนักกว่าที่ก่อตัวเป็นสถานะซูเปอร์ฟลูอิดของไหลยี่ยวดยิ่งที่อุณหภูมิสูงกว่าเฟอร์มิออนเอาเลยมาเป็นเฟอร์มิออนเนี่ยโหภาษาพวกนี้หนักเลยนะพี่นะในการทดลองแต่ละครั้งทีมงานได้ศึกษาว่าเมื่อใดพฤติกรรมร่วมจะเกิดขึ้นตามจำนวนอนุภาคและแรงปฏิกิริยาระหว่างกันพวกเขาพบว่าการกระตุ้นของอนุภาคที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงแต่เชื่อมโยงกับแรงที่ยึดเหนี่ยวระหว่างกันกับและกันเท่านั้นแต่พวกมันยังเป็นสารตั้งต้นที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ตัวจุดของอนุภาคจำนวนน้อยที่สามารถเปลี่ยนสถานะคลังควอนตัมไปเป็นของไหลยิ่งยวดของคูเปอร์อ๋อเขาเรียกคูเปอร์โอเคได้นักฟิสิกส์มังวิน บอกว่า
ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจเหลือหลายจากการทดลองนี้เพราะว่าขอมีอะตอมแค่เพียง6ตัวเท่านั้นก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงได้แล้วซึ่งแต่เดิมคาดว่าจะเกิดขึ้นแต่กับระบบอนุภาคหลายๆจำนวนเท่านั้นงานวิจัยนี้จะไปมีประโยชน์อย่างมากในอนาคตใช่เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะและการนำไปต่อยอดในงานวิจัยอื่นเช่นการศึกษากระบวนการระบายความร้อนในระบบควอนตัมการศึกษาซูเปอร์ฟลูอิดเมอร์มิโอนิกในระดับปฐมภูมิและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดคู่คูเปอร์ระหว่างในระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเป็นลำดับว่าไปโน่นโอ้โหเหนื่อยนะพี่นะผมว่าผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะ อ่านไปคิดไปอ่านไปคิดไปเหมือนกันนะลุงแต่ลุงพอเวลาเข้าใจตัวหลักไปแล้วลุงก็ไม่มีอะไรมากมายนั่นก็ตามภาษาเขาเท่านั้นเองนะครับโอเคนะเล่าให้ฟังแค่นี้พอโอ้ยท่านที่อยู่หน้าจอที่เราก็เห็นใจนะเห็นใจนานๆทีครับจะโผล่มาคุณสิริกันดากับนักค้นคว้าในโลกกันพบว่าคุณสิริกันดาเป็นนักวิจัยคนหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเดาตามนี้นะครับวิจัยอะไรมาบอกนะคุณสิริกันดานะพระราชบิดาว่าไงล่ะครับสบายดีแข็งแรงไหมล่ะบิดาน่ะอะไรก็ได้ขอให้ลุงหมอกนำมาเล่าสู่ฟังทุกวันก็แล้วกันอ้าวแล้วกันเป็นไงบ้างคุณมัทนาอ้าวรับได้ก็ดีไม่เป็นไรนะครับเกรงว่าจะรำคาญเกรงว่าท่านจะรำคาญผมก็พอได้ผมจับความได้ตัวเดียวผมก็พอแล้วจับความที่บอกว่าเป็นศูนย์นั่นนะครับคือพลังแห่งความว่างนั่นนะครับที่สุดแล้วนะครับตอนนี้จะยิ่งใหญ่มากลุงก็จับตัวเดียวคือคำว่าตัวว่างความว่างที่ว่างที่แค่นั้นก็พอละนอกนั้นก็ไปตามระบบของโลกก็แล้วกันนะก็จะว่างไงไปตามนั้นครับคุณเมย์ว่าไงพระราชบิดาคุณเมย์ว่าไงตับใช่ไหมวันนั้นน่ะตับท่านดีหรือยังก็อยากจะรู้เนาะความเพิ่มเติมเพราะว่าไหนๆก็ได้ช่วยกันมารักษาเยียวยากันอยู่นะครับก็อยากจะขอติดตามผลสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าไวรัสอยู่ในร่างกายของเราอยู่ร่วมกันได้โดยการกินพลังงานความร้อนด้วยการงับอากาศของเราและการงับอากาศก็สามารถกำจัดไวรัส